ไม่ได้จับพี่น้องเดี๋ยวมือนีลูกมุ่นสิผ้าขัวเขาอันผ้าขัวบักทั่วเด้อค่ะตัวบักทั่วเพื่อที่จะเอาไว้ถ้าอันเฮ็ดกับเขาไว้ถ้าใส่ผัดไทยค่ะนี่ก็ได้บักทั่วยี่ห้อนี้มาเนาะพอดีอยู่ดาวินออสเตรเลียค่ะบ่ได้อยู่เมืองไทยบ้านเฮาเนาะก็เลยบักทั่วมันก็สิอาจจะมีหน้าตาแบรนด์ยี่ห้อแบรนด์บ่คือกันนะคะลูกมุ่นเลือกเอาแบบนี้มาเพราะว่าครั้งที่แล้วบักทั่วพันหนึ่งที่มันแบบเปลือกสีบ่เข้มอะค่ะสีจางๆมีความรู้สึกว่ามันบ่ค่อยมันแห้งปานใดแล้วมันก็อับทีนี้ก็เลยลองเอาอันนี้มาซิมเบิ่งแล้วมันโอเคค่ะไม่มันหอมดีค่ะเดี๋ยวเขาสิเอาไปขัวตั้งไฟด้วยค่ะขัวตั้งไฟจ้าแล้วเขาก็เอาแบบขัวลงมาใส่กระทะด้วยค่ะแล้วก็ขัวไปเรื่อยๆค่ะขัวไปจนตัวมันสีแบบคงชื้นกับมันใส่ได้บักทั่วสิออกมาเป็นสีน้ำตาลนะจังหน่อยอย่าให้มันไหม้แห้งด้วยค่ะเพราะว่ามันความหอมอยู่ในบักทั่วก็ยังมีอยู่ก็สั่นมันคือใหม่แล้วมันคือบ่แซ่บค่ะเข้ากับขัวมาได้สักพักนึงแหละเด้อค่ะใส่ไฟในการขัวนี่ก็บ่ต้องใส่ไฟแห้งแล้วค่ะใส่ไฟออนถึงกลางค่ะแล้วก็ขัวไปเรื่อยๆค่ะพอมันเริ่มจะมีแบบสีใหม่ๆในจักหน่อยนะคะก็สีรีไฟล่ะค่ะเพราะว่ามันยังมีความหอนอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะใหม่เกินไปอันนี้ปิดไฟเลยเด้ค่ะปิดไฟแล้วก็ตัวมันยังมีความหอนจากเตาทรงมาแล้วก็จากกระทะแล้วก็ความหอนจากโตของบักทั่วเองเด้ค่ะต้องตัวไปเรื่อยๆก่อนเพิ่นเจ็กน้อยก็ได้แล้วค่ะนี่โอเคแล้วค่ะเฮาสิไปพักให้มันเย็นนะค่ะแล้วเฮาค่อยจังสิมาเอาเมื่อนทูๆเอาเปลือกมันออกแล้วคราวนี้เฮาค่อยจังเอาใส่เครื่องบดเด้อค่ะก็เก็บไว้ใส่นะได้ค่ะอันนี้ก็ทำการคัดแยกเปลือกออกจากบักทั่วลิสงเด้อค่ะที่เฮาทำการไปขั่วเด้อค่ะกำลังสวยเด้อค่ะแซ่บพร้อมเท่านี้ล่ะค่ะกำลังดีหามใหม่กว่านี้เด้อค่ะทำใหม่กว่านี้มันสิบ่แซ่บมันสิใหม่ไปค่ะอันนี้ก็เป็นเปลือกที่เฮาคัดออกเนาะค่ะถ้าเวลาเฮาไปขั่วค่ะมันก็สิออกของมันเองส่วนนึงแล้วก็ถ้ามันที่เหลือติดอยู่กับอันกับเม็ดบักทั่วเฮาก็ค่อยจังมาแกะออกเอาเด้อค่ะอาจจะทูๆๆๆมันก็ออกค่ะสิบ่ก็มาเลือกเอาทีละกรัมก็ได้เด้อค่ะเดี๋ยวเฮาสิเอาไปปั่นเฮาสิเอาไปปั่นบ่ต้องละเอียดแห้งค่ะแล้วเฮาก็เก็บไว้ไปจะเฮ็ดอันผัดไทยไว้เฮ็ดกับข้าว